ดาบของชาติเล่มนี้คือชีวิตเราถึงจะคงอยู่ดีรับไว้สำหรับสู้ไปเรียนให้ชาติและเวลาของข่าวค่ำทีวีไทยนะคะและนี่คือข่าวของเราคืนนี้ค่ะกลุ่มนปช.ร่วมงานศพพลตรีขัตติยะสวัสดิผลหรือเสแดงแน่นวัดท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเข้มของเจ้าหน้าที่เกิดเหตุระเบิดข้างที่ทำการพรรคภูมิใจไทยมีผู้บาดเจ็บ1คนตำรวจสันนิษฐานเกิดจากประเด็นทางการเมืองศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนทุกจังหวัดภาคเหนือระวังน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลเข้าท่วมหลายหมู่บ้านที่อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางวิเคราะห์อนาคตทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกหลังยังไม่เคยชนะใครซ้ำบรรยากาศภายในทีมกำลังแตกแยกอย่างหนักอุทกภัยในจีนยังวิกฤตทางการอพยพประชาชนเพื่อหนีน้ำมากกว่า1ล้านคนแล้วระเบิดเกิดขึ้นใกล้ๆกับที่ทำการพรรคภูมิใจไทยที่พหลโยธิน43นะคะเบื้องต้นนั้นตำรวจระบุว่าเป็นระเบิด TNT ค่ะและเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายรัฐมนตรีมองว่ายังเป็นสิ่งที่บอกถึงความพยายามที่จะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนะคะโดยไม่คิดว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อจะคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ขณะที่เจ้าหน้าที่อ้างคำรับสารภาพของผู้บาดเจ็บว่ารับจ้างมาก่อเหตุในครั้งนี้โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ที่ทำการพรรคภูมิใจไทยค่ะหน่วยกู้ชีพมูลนิธิปอเต็กตึงรีบนำตัวนายอเนกสิงขุนทศอายุ28ปีส่งโรงพยาบาลภูมิพลเนื่องจากที่ลำตัวและใบหน้าทั้งหมดถูกไฟไหม้บาดเจ็บสาหัสจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในซอยพหลโยธิน43หรือบริเวณด้านข้างกับที่ทำการของพรรคภูมิใจไทยค่ะหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบพร้อมกับสันนิษฐานว่าคนร้ายใช้ระเบิดชนิด TNT ใส่ในถังแก๊สหุงต้มขนาด15กิโลกรัมและดัดแปลงเพื่อใส่น้ำมันครึ่งถังก่อนจุดชนวนด้วยวิทยุหรือรีโมทคอนโทรลระยะไกลและเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองเพื่อต้องการสร้างสถานการณ์สันนิษฐานจากร่องรอยต่างๆจากดินระเบิดต่างๆน่าจะเป็นพวก TNTนะฮะครับผมทีนี้ตอนนี้เราพอจะพบชิ้นส่วนอะไรที่เรายังไม่ได้พบชิ้นส่วนเนี่ยเลยการจุดชนวนล่ะคะการจุดชนวนนี่น่าจะเป็นการจุดชนวนจากตัววิทยุลักษณะคล้ายๆวิทยุบังคับนะแต่ยังไม่ได้แน่นอนว่าใช่หรือเปล่านะฮะครับแล้วตอนนี้ตัวเขาให้การตอนนี้ยังตอนแรกเนี่ยให้ยังพูดคุยได้นะครับแต่ตอนนี้หมอก็ยังไม่อนุญาตให้เข้าไปพูดคุยนะครับเพราะว่าได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าถูกไฟลวกนะเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นโดยตำรวจนครบาลบางเขนได้รับแจ้งว่ามีเหตุถังแก๊สระเบิดจากรถเข็นขายผลไม้ในซอยพหลโยธิน43แรงระเบิดทำให้โต๊ะและสังกะสีของร้านอาหารตามสั่งรวมถึงรถยนต์ที่จอดใกล้จุดเกิดเหตุเสียหายและมีผู้บาดเจ็บเป็นพ่อค้าขายผลไม้1คน
แต่จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุกลับพบคราบน้ำมันและสายไฟสอดคล้องกับคำให้การเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บที่ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้มีอาชีพเป็นคนขายผลไม้แต่ถูกรับจ้างมาจากตำบลแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีกับเพื่อนอีกหนึ่งคนให้นำรถเข็นมาจอดไว้ที่บริเวณหน้าพักแต่ในขณะนั้นฝนตกหนักจึงเข็นรถหลบมาเข้าซอยด้านข้างส่วนเพื่อนอีกคนได้ขับรถกระบะออกไปก่อนโทรศัพท์เข้ามานัดแนะจุดจอดแต่ก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นค่ะขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกล่าวถึงเหตุที่เกิดขึ้นว่าระบุถึงระเบิดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้นะคะว่าความรุนแรงนั้นยังมีเกิดขึ้นโดยไม่คิดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อคงไว้ซึ่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีอะไรบ่งบอกแต่ว่าขณะนี้ควบคุมตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคงจะมีการขยายผลได้ครับว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรโดยเหตุโดยผลเรื่องการคงพ.ร.ก.เนี่ยมันไม่ต้องมีเหตุอย่างนี้แหละครับที่เรามีการพูดถึงอยู่เนี่ยมันก็มีเหตุผลที่สช.เขาพิจารณาแล้วก็จะต้องเสนอครม.มาอยู่แล้วครับส่วนการติดตามผู้ร่วมก่อเหตุตามคำซัดทอดของผู้บาดเจ็บตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณด้านหน้าของพรรคภูมิใจไทยค่ะ